ครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับวันนี้เรามาสัมผัสกับเจ้า Audi e-tron ครับรถไฟฟ้า 100% จาก Audi ครับจะมาทดลองขับพิสูจน์สมรรถนะให้ทุกท่านได้เห็นเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรมีอะไรน่าสนใจไปติดตามกันดูครับว่ากันด้วยพื้นฐานของ Audi e-tron นั้นเป็นรถไฟฟ้าพิกัดกำลังอยู่ที่360แรงม้าแรงบิดสูงสุด561นิวตันเมตรจากมอเตอร์ขับเคลื่อน2ตัวนะครับมอเตอร์ชุดหน้าขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วก็มอเตอร์ชุดหลังขับเคลื่อนล้อหลังทำให้เจ้า Audi e-tron นั้นเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับนอกจากพละกำลังพื้นฐานแบบนี้แล้วยังมีในส่วนของบูทโหมดบูทโหมดเมื่อเปิดใช้งานพละกำลังจะเพิ่มขึ้นเป็น408แรงม้าและแรงบิดสูงสุดจะเพิ่มขึ้นเป็น664นิวตันเมตรรถคันนี้มีเกียร์เดียวนะครับเป็นซิงเกิลเกียร์นะครับแบตเตอรี่ที่ทุกท่านห่วงมีขนาด95กิโลวัตต์นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมอีออนปูเต็มพื้นห้องโดยสารนะครับปูอยู่ตรงนี้ไม่น่าห่วงแต่ประการใดครับระบบความปลอดภัยของรถไฟฟ้ายุคปัจจุบันนั้นสามารถตัดการทำงานได้ไม่ต้องกลัวเรื่องของไฟไหม้หรือไฟช็อตนะครับเขาสามารถตัดการทำงานได้รวมไปถึงในส่วนของน้ำท่วมนะครับขณะที่การชาร์จก็จะใช้เวลาถ้าชุดชาร์จที่เขาแถมมาให้จะใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงนะครับสำหรับการชาร์จจาก0ถึง100ในส่วนของการออกแบบตัวถังแล้วจะเป็นรถที่อยู่ในไซส์พิกัดใหญ่กว่าคอมแพคนิดนึงนะครับไม่ถึงกับเป็นมิดไซส์นะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นั่งค่อนข้างสบายตัวออปชั่นมีอะไรน่าสนใจบ้างง่ายๆฮะล้อก็เป็นล้อขนาด19นิ้วนะครับไฟหน้านี่เป็นไฟแบบ LED แล้วไฟท้ายก็เป็นแบบ LED แล้วเช่นเดียวกันนะครับมีออปชันอีกหลายรายการที่น่าสนใจรวมไปถึงในส่วนของประตูเป็นประตูดูดนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับนี่นะฮะแค่เพียงปิดเข้าไปแค่นี้ครับเขาจะดูดเข้าไปเองนะครับกระจกมองข้างสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นกระจกธรรมดานะครับจะมีอีกหนึ่งรุ่นจะเป็นกล้องจะไม่ใช่กระจกนะกล้องมองข้างนี้จ่ายเงินเพิ่ม 200,000 บาทครับแล้วคุณก็จะได้ออปชันนี้เข้าไปเสริมอยู่ในรถนะครับแต่ถ้าซื้อธรรมดาแล้วไปเปลี่ยนได้ไหมเท่าที่ถามมายังไม่ได้นะครับต้องเป็นออปชันที่สั่งจากโรงงานมาเท่านั้นนะครับมาดูส่วนอื่นๆกันบ้างมีอะไรน่าสนใจอีกนี่ฮะดีไซน์ไฟท้ายครับชอบมากๆครับเป็นไฟท้ายทรงยาวแล้วถ้ากลางคืนนี่จะเห็นยาวเต็มๆและที่เห็นหยดน้ำเต็มๆรถอย่างนี้เพราะเราได้ลองขับผ่านสายฝนได้ลองนั่งดูว่าถ้าวิ่งขับผ่านน้ำเยอะๆจะเป็นยังไงลองมาแล้วนะครับไม่มีปัญหาแต่ประการใดไม่น่าห่วงไม่น่ากลัวนะครับอ้าวเราจะหาที่เปิดนะครับนี่ฮะเจอแล้วก็เป็นไฟฟ้าครับให้ดูนะครับว่าข้างหลังนี่บรรจุของได้ค่อนข้างเยอะนะครับเทียบครับเป็นไฟฟ้าฮะว่ารถไฟฟ้าเนาะเตะได้ไหมเฮลโลไม่มีนะครับเฮลโลเฮ้ยมีครับนี่ฮะฟังก์ชันเตะเปิดได้ด้วยนะครับHello แม่ชอบจริงๆนี่ไฟนี่คุณเห็นไฟใช่ไหมฮะโย่เฮ้ยแต่ง่ายๆแค่นี้เองอ่ะดีใจอ่ะชอบเฮ้ยซื้ออ่ะฟังก์ชันนี้ซื้อเตะง่ายด้วยอ่ะแค่แตะเข้าไปเฉยชอบเอาฮะมาหลังจากดูภายนอกกันไปพอหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างหลับไปหนึ่งตื่นครับท่านผู้ชม
ก็เข้ามาดูภายในครับสำหรับพื้นที่ด้านหลังนั้นถือว่ากว้างขวางดีครับก็เหลือเยอะนะอันนี้คือเบาะผมเซตไว้สำหรับการขับแบบสบายๆอยู่แล้วตัวเบาะเองก็รู้สึกว่านั่งแล้วมันจะจมไปสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมจะลึกไปสักหน่อยแต่ว่าถ้าจะนอนเนี่ยมันจะสบายมากหลับได้เหมือนอย่างที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นั่งได้แนะนำว่านั่งได้แค่2คนคนที่3เนี่ยไม่น่าจะนั่งได้ตรงกลางนะครับเพราะอะไรนี่ฮะเพราะว่ามันยื่นออกมาค่อนข้างมากครับทำให้ติดนะฮะถ้าจะมีใครนั่งตรงกลางเนี่ยจะต้องเป็นเด็กหรือไม่ก็คนตัวเล็กๆเท่านั้นนะครับดูแล้วก็ได้แค่2คนนะครับตัวที่วางแก้วก็พอดีครับสามารถวางแก้วน้ำวางเก็บของเล็กๆน้อยๆได้ครับก็โอเคประมาณนี้มีแอร์แยกส่วนต่างหากพร้อมที่ชาร์จแบบ USB 2ตำแหน่งครับโอเคเลยด้านหลังไปดูด้านหน้าออปชันลูกเล่นต่างๆมีอะไรตามมาต่อครับและนี่คือฟังก์ชันในการเปลี่ยนหน้าจอนะครับ Virtual Cockpit นะครับนี่ฮะตอนนี้เรามาเปลี่ยนจากแบบคลาสสิกนะครับแบบคลาสสิกหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแต่เรายังไม่เปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนมาใช้แบบ e-tron ซึ่งเป็นแบบเฉพาะสำหรับรุ่น e-tron โดยเฉพาะนั่นเองนะครับนี่แบบสปอร์ตแบบสปอร์ตก็จะคล้ายๆแต่ว่าเพิ่มสีแดงเข้ามานะครับนี่นะฮะมาดูแบบ e-tron หน้าจอจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งจะมีตัวเลขระยะทางเหลือที่วิ่งได้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของตัววัดรอบนะครับไม่ใช่วัดรอบขออภัยเป็นตัววัดกำลังที่เราใช้งานนะครับตรงนี้ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือส่วนที่จะชาร์จเวลาที่เรากดคันเร่งมันก็จะพุ่งขึ้นไปอย่างนี้ครับนี่นะฮะแต่ถ้าเวลาที่เราถอนคันเร่งถ้าเรากดชาร์จกด regenerate braking เขาก็จะมีตัวนี้มาเป็นตัววัดระดับนี่ฮะเห็นไหมครับเห็นตัวเล็กๆตรงนี้ไหมนี่นะฮะเห็นไหมฮะเส้นเขียวๆเล็กๆเนี่ยฮะนี่คือตัว regenerate braking นะครับและถ้าไม่อยากได้ regenerate braking ก็แค่กดฝั่งขวาครับแค่นี้เองก็จะกลับมาสู่โหมดปกติได้นะครับนี่ฮะแล้วก็ตรงนี้ตัวเลขของการใช้งานในแบบลองเทอมนะครับก็ 3.2 กิโลเมตรต่อ1กิโลวัตต์ก็เท่ากับว่าวิ่งได้ประมาณ300กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับนี่นะฮะนี่ short term memory อันนี้คือส่วนที่เราวิ่งมานะครับ 3.4 กิโลเมตรต่อ1กิโลวัตต์นะครับก็คือหน่วยของไฟเนี่ยจะวัดกันเป็นที่กิโลวัตต์นะครับ1กิโลวัตต์ก็ประมาณ1หน่วยครับค่าไฟฟ้าบ้านเรา1หน่วยก็ตกอยู่ประมาณ4บาทถึง5บาทไม่เกินนี้นะครับประมาณ5บาทสมมุติเราชาร์จไฟ5บาทวิ่งได้ประมาณ3กิโลเมตร 3.4 กิโลเมตรนะครับสำหรับการใช้งานโอ้ก็ถือว่าประหยัดดีครับและนี่คือการปรับเปลี่ยนหน้าจอนะครับนี่ฮะนี่ฮะกลับมาเป็นแบบนี้นี่คือแบบคลาสสิกอ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นแบบสปอร์ตให้ดูนะครับนี่เป็นแบบสปอร์ตนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นมุมมองนี่นะครับแล้วกลับเข้าไปสู่การเป็น e-tron นี่ครับนี่แหมเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจดีทีเดียวครับสำหรับ Audi e-tronมันจะมีปุ่มบวกลบอยู่ตรงนี้แต่บวกลบที่มีตรงนี้นะฮะไม่ใช่มีไว้เพื่อ
ปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับเพราะคันนี้เกียร์เป็นซิงเกิลเกียร์นะครับมีเกียร์เดียวฟังแล้วอาจจะดูงงๆ ง่ายๆว่าเขาเป็นมอเตอร์อธิบายสั้นๆอีกครั้งก็คือเขาเป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์ขับคู่ขับล้อหน้าแล้วก็ขับล้อหลังนะครับมอเตอร์ต่อตรงเข้าไปกับที่ตัวเพาขับเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็หมุนเลยนะครับทันทีที่มอเตอร์หมุนตัวเพาก็หมุนไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ไฟเขียวแล้วแต่เราติดรถไฟมาซึ่งรถไฟยังไม่มาถามว่าเราควรไปไหมก็ไม่ควรไปนะครับบอกเลยว่าถามว่าไปก็ไม่ติดนะแต่ว่าไม่ได้ไปขวางใครแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่สมควรจะไปนะครับอ่ะในส่วนของการใช้งานนะครับเราตรงนี้เกียร์นะครับเกียร์แปลกตามากดูแล้วเราไม่ได้จับอย่างนี้นะเราไม่ได้จับเพื่อมันเปลี่ยนเกียร์เราใช้แค่นิ้วเท่านั้นครับนี่ฮะส่วนการทำงานก็อย่างที่ทุกท่านคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็ผลักเข้ามาอย่างนี้ก็จะเป็นตัว D นะครับก็คือตัวเดินหน้าแล้วก็กดอีกครั้งก็จะเป็นตัว S นะครับแล้วก็ถ้าเลื่อนนิดเดียวจะเป็น N นะครับเป็นเกียร์ว่างแล้วถ้าเลื่อนเยอะก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับเป็นเกียร์ R สำหรับพละกำลังของเขาอยู่ที่360แรงม้าแต่ถ้าเป็นบูสต์โหมดมาจากไหนก็คือแค่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ฮะกด S ปรับจาก D มาเป็น S มันจะเข้าสู่บูสต์โหมดซึ่งบูสต์โหมดเนี่ยพละกำลังจะเพิ่มขึ้นจาก360แรงม้าเป็น408แรงม้านะครับในส่วนของแรงบิดล่ะแรงบิดตัวธรรมดาจะอยู่ที่561นิวตันเมตรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบูสต์โหมดแล้วแรงบิดจะเพิ่มเป็น664นิวตันเมตรครับความแรงขนาดนี้แน่นอนครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราเร่งดีมากบอกเลยว่าเป็นรถที่ขับสนุกมากๆครับและที่สำคัญคือเป็นรถที่ถ้าคุณนั่งความรู้สึกแรกเลยมันหนึบมันแน่นนะครับต้องมาลองนั่งดูหรือว่าถ้ามีโอกาสก็มาลองขับดูการใช้งานระยะทางวิ่งตอนนี้ผมใช้งานในเมืองอยู่ตัวเลขที่จาก100ใน 100% เนี่ยครับระยะทางที่เขาเคลมว่าวิ่งได้ range เนี่ยนะครับที่แสดงไว้บนหน้าจอว่าเรายังวิ่งได้อีก241กิโลเมตรนะครับผมวิ่งมาแล้วประมาณ10กว่ากิโลเมตรเท่ากับวิ่งในเมืองจริงๆเนี่ยฮะอยู่ที่ประมาณ260กิโลเมตรในเมืองนะนี่คือตัวเลขในเมืองยังไม่ได้วิ่งออกแบบออกนอกเมืองทางยาวๆอะไรนะครับเดี๋ยวออกนอกเมืองแล้วจะมาบอกอีกทีนะครับไปฮะในเวลาออกตัวครับก็อยากจะออกครั้งแรกอยากออกไปพุ่มๆงานนี่ลูดทางรถไฟนะครับให้ดูนะครับมันนุ่มมันเนียนมากรถถามว่าโดยบาลานซ์ของรถนั้นจะถือว่าดีกว่ารถใช้เครื่องยนต์อันนี้แน่นอนครับเพราะว่าแบตเตอรี่ขณะแบตเตอรี่เนี่ยถูกปูไว้ที่พื้นทั้งหมดนะครับอยู่ที่พื้นที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ฮะเต็มพื้นทั้งหมดเลยนี่คือแบตเตอรี่ซึ่งมีขนาดอยู่ที่95กิโลวัตต์ถือว่าใหญ่มากนะครับในปัจจุบันนี้สำหรับไซส์นี้95กิโลวัตต์วิ่งได้ระยะทางสูงสุดตามการเคลมของเขาอยู่ที่411ณตัวเลขปัจจุบันนี้ก่อนหน้านี้ที่ผมแนะนำไปคือ417นะครับแต่ว่ามีการวัดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตัวเลขมีการเปลี่ยนยืนยันตัวเลขที่411นะครับ411นะครับตามการวัดของ WLTP นะครับหน้าจอก็เป็นจอ Virtual Cockpit ซึ่งผมชอบมากนะครับมีการแสดงตัวเลขอัตราการบริโภคไฟฟ้านะครับก็ง่ายๆว่าเนี่ยใช้ไป 2.7 กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์นะครับก็ถ้าวิ่งอยู่ 2.7 กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์ก็เท่ากับวิ่งได้ประมาณ260เพราะว่ามันมีอยู่95กิโลวัตต์
คูณกันง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่คร่าวๆแบบนี้ฮะในแง่ของการขับขี่ไม่แตกต่างเลยนะครับไม่ได้มีความรู้สึกแตกต่างแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงน่ากังวลแต่ประการใดนะครับในแง่ของการขับขี่รถไฟฟ้าจะมีแต่เรื่องที่เรียกได้ว่าดีกว่าด้วยซ้ำดีกว่ารถใช้เครื่องยนต์ดีกว่าตรงไหนบ้างจุดแรกเลยคือความเงียบของห้องโดยสารครับไม่มีเสียงเครื่องยนต์มารบกวนนะครับดีอันที่สองคือความนุ่มความหนึบความแน่นในการขับขี่ครับเราสัมผัสได้เลยเรารู้สึกและดีอันที่3ครับที่ดีกว่าอย่างชัดเจนนั่นคืออัตราเร่งนะครับคือกดแล้วมาทันทีไม่มีคำว่ารอรอบไม่ต้องกลัวว่าจังหวะที่เราจะเร่งแซงแล้วจะแซงไม่พ้นจะแซงไม่ทันนะครับตัวนี้นี่คือทำให้ว่าแรงกว่าซุปเปอร์คาร์ทุกคันอย่างชัดเจนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเผื่อหลายๆท่านไม่เชื่อดูนะฮะถามว่าแรงกว่าซุปเปอร์คาร์ได้ไงนี่ดึงทีกดข้างหลังหงายหลังติดเบาะคือเราเองก็หลังติดเบาะนะครับแล้วคนที่อยู่ข้างหลังถ้าไม่ได้ระวังตัวผมบอกเลยว่าหลังติดเบาะทันทีครับคือดึงเลยฮะถ้ากดนี่ผมใช้โหมดธรรมดานะยังไม่ได้ใช้โหมดสปอร์ตด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดบูสต์นะครับในแง่ของการเข้าโค้งอย่างที่บอกครับว่ารถนั้นถ้าบาลานซ์ดีการทรงตัวดีการสมดุลของตัวรถดีเพื่อเข้าโค้งเนี่ยมั่นใจได้เลยว่ามันหนึบแน่ๆครับนี่ฮะจิกโค้งแบบดีงามเลยนะครับในแง่การขับส่วนใหญ่ผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ค่อนข้างชอบเป็นพิเศษนะครับคือถ้าเทียบกับรถที่ใช้เครื่องยนต์เนี่ยผมว่าตอนนี้เทคโนโลยีนี้ก้าวข้ามความสามารถของเครื่องยนต์ไปแล้วนะครับคือมันดีกว่าเป็นอีกยุคนึงคือถ้าคุณจะเอารถไฟฟ้าสเต็ปนี้ประมาณนี้นะมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ4ครับแบบขับเคลื่อน400อย่างนี้นะครับถ้าคุณจะเอามอเตอร์เอารถไฟฟ้าที่ขับเคลื่อน4ล้อด้วยมอเตอร์2ตัวหน้าหลังแบบนี้มาเทียบกับตัวที่เป็นรถยนต์ใช้เครื่องยนต์ธรรมดาผมบอกเลยว่ารถยนต์ไฟฟ้าเหนือกว่าอย่างในขณะที่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์คู่เดียวใช้มอเตอร์ตัวเดียวขับล้อหน้าหรือขับล้อหลังเพียงอย่างเดียวอันนั้นยังถือว่าสูสีกันอยู่นะครับไม่ได้แรงมากกว่าไม่ได้หนึบกว่าไม่ได้ตะกุยกว่าสักเท่าใดแต่ว่าถ้าเอารถแบบนี้มอเตอร์2ชุดอยู่หน้าอยู่ท้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดมากๆครับมีแต่ข้อดีเหรอสำหรับรถไฟฟ้าแน่นอนครับมันไม่มีทางที่จะมีแต่ข้อดีครับมันมีข้อเสียด้วยข้อเสียจุดใหญ่จุดสำคัญสุดๆที่ทุกคนห่วงและทุกคนกังวลฮะนั่นก็คือในส่วนของการชาร์จครับรถคันนี้แน่นอนครับชุดชาร์จมีแถมมาให้ครับแต่ว่าชุดชาร์จนั้นจาก0ถึง 100% จะใช้เวลาในการชาร์จประมาณ24ชั่วโมงนะครับแบบชาร์จจริงๆนะครับถ้าคุณใช้จนหมดเนี่ยจะใช้เวลา24ชั่วโมงเฮ้ยผมไม่ได้โม้ใช่ไหมผมไม่ได้โกหกใช่ไหมใช่ฮะผมไม่ได้โม้ครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับนี่คือชุดชาร์จแบบ7กิโลวัตต์นะใช้เวลา24ชั่วโมงครับชาร์จไฟบ้านได้เพราะฉะนั้นทางแก้ก็คืออย่าปล่อยอย่าขับจนหมดครับจงใช้รถไฟฟ้าให้เหมือนกับโทรศัพท์มือถือครับกลับถึงบ้านเช้าออกไปทำงานเย็นกลับมาถึงบ้านชาร์จแค่นั้นเองครับก็ง่ายว่าถ้าหายไปสักครึ่งนึงแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ 50% ก็แนะนำให้ชาร์จได้แล้วจะใช้เวลาชาร์จประมาณ12ชั่วโมงถามว่าถอดเข้าถอดออกเลยได้ไหมได้นะครับยังไงเขาก็มีเซฟตี้อยู่แต่ว่าก็ถ้าเป็นไปได้ควรชาร์จให้เต็มไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็คือชาร์จทุกวันแหละครับไม่เป็นไร
บอกแบบนี้เฮ้ยไม่ใช่รถคุณนี่คุณก็พูดได้มันจะพังหรือเปล่าอันนี้ก็เรียนตามตรงนะครับด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เขาพัฒนากันขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็มีความมั่นใจและมีการรับประกันนะครับว่ามันสามารถชาร์จได้เลยนะครับแล้วก็สามารถถอดออกมาได้เลยนะครับมีการชาร์จอีกแบบนึงนั่นก็คือชุดชาร์จแบบ Quick Charge ก็คือชาร์จแบบชาร์จไวอันนั้นก็อยู่ที่สถานีชาร์จตามห้างต่างๆหรือว่าที่โชว์รูม Audi ก็จะมีต่างหากนะครับตัวนั้นจะใช้เวลาน้อยกว่ากันค่อนข้างเยอะนะครับขึ้นอยู่กับกระแสไฟที่ใส่เข้าไปถ้าตามมาตรฐานนะครับถ้าไฟถ้าเขาปล่อยไฟที่50Kนะครับ50 กิโลวัตต์ก็จะใช้เวลาไม่ถึง2 ชั่วโมงเต็มนะครับแต่ทีนี้การชาร์จด้วยชุดชาร์จไวจะไม่ชาร์จเต็ม 100% นะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการระเบิดหรือเกิดการสปาร์คหรือทำให้แบตเตอรี่ร้อนจนเกินไปนั่นเองนะครับเพราะว่าชุดชาร์จไวมันใช้แรงดันค่อนข้างสูงนะครับตรงนั้นเป็นข้อห่วงในแง่ของความปลอดภัยนะครับถามว่ามันมีโอกาสเกิดไหมคือในเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดได้อะมันมีโอกาสเกิดได้เพราะฉะนั้นเขาก็ใช้วิธีการตัดไม่ให้มันเกิดซะด้วยการให้มันชาร์จแค่ 80% แล้วตัดทันทีนะครับเพราะว่ารถพวกนี้ถามว่าหลายคนบอกเฮ้ยไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วก็ไม่ต้องดูแลไม่ต้องเติมน้ำไม่ต้องทำอะไรไม่นะครับรถแบบนี้ยังมีหม้อน้ำอยู่นะครับหม้อน้ำเอาไว้ระบายความร้อนตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าในส่วนของการขับเคลื่อนรถไฟฟ้านั้นแบตเตอรี่ถามว่าร้อนไหมเวลาใช้งานเหมือนคุณชาร์จโทรศัพท์เหมือนคุณใช้โทรศัพท์ครับมันมีการเดินของกระแสไฟเพราะฉะนั้นมันร้อนแน่ๆนะครับเขาก็ต้องมีระบบหล่อเย็นเข้ามาช่วยตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนก็เช่นเดียวกันตัวอินเวอร์เตอร์คือตัวแปลงไฟก็เช่นเดียวกันนะครับทุกครั้งที่เขาทำงานที่เราเปิดให้มันทำงานนะฮะยังไงซะมันก็ต้องมีความร้อนสะสมเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีชุดระบายความร้อนเป็นเรื่องปกตินะครับเพียงแต่ว่าคุณไม่ต้องมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วคุณไม่ต้องมาเปลี่ยนลูกสูบคุณไม่ต้องมาตั้งวาล์วหรือทำอะไรพวกนั้นเลยนะครับปลอดการดูแลในส่วนของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไปแบบ 100% นะครับคือคุณแค่ดูพวกน้ำในหม้อน้ำน้ำใบปัดน้ำฝนนะครับยางรถยนต์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับเท่านั้นเองแค่นี้อีกหนึ่งข้อดีที่หลายๆคนว้าวไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีแบบนี้ขึ้นมาบนโลกแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีที่เรากำลังพัฒนามาถึงมันเป็นเช่นนั้นจริงๆครับในส่วนของคันเร่งที่มีระบบ regenerate braking นะครับก็คือถ้าเราปล่อยคันเร่งปุ๊บมันจะมีการชาร์จไฟกลับนะครับตรงนี้แหละฮะที่แป้นตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญนะครับนั่นก็คือถ้าคุณกดเยอะๆอย่างที่ผมบอกไปเวลาที่เราปล่อยคันเร่งทันทีมันจะมีแรงหน่วงเยอะมากบางครั้งมันจะรู้สึกวุดวือรู้สึกหัวทิ่มนะครับคล้ายๆกับรถบัมป์ตามงานวัดที่เราขับเวลาเราปล่อยคันเร่งทันทีปุ๊บมันจะดึงฟืดเลยตัวนี้จะเป็นแบบนั้นวิธีทำไม่ให้มันรู้สึกวุดวือแบบนั้นก็คือการค่อยๆปล่อยคันเร่งหรือตบปุ่มบวกที่อยู่ทางมือขวาของผมนี่นะฮะตบปุ่มบวกขึ้นมาเขาจะมี3 สเต็ปถ้าตบขึ้นมาจนสุดอ่ะตบ3 ทีก็รู้แล้วครับตบ3 ทีปุ๊บเวลาเราปล่อยคันเร่งปุ๊บจะไม่รู้สึกเลยจะไม่มีแรงหน่วงจะไม่มีเลยนะฮะจะไม่เกิดแรงหน่วงขึ้นเลยนะครับถ้าเรากดถึง3 ทีมันมีแค่3ระดับนะครับแล้วถ้าผมกดไปปุ๊บ2 3เนี่ยอันนี้จะเยอะสุดดูได้ตรงไหนดูได้ที่หน้าจอตรงนี้นะครับถ้าเรากดแล้วตรงนี้ฮะเขาก็จะมีเข็มเลื่อนเล็กๆตรงนี้ฮะบ่งชี้ว่ามันจะมีการชาร์จหนักหน่วงขนาดไหนอย่างไรมีแค่3 สเต็ปเท่านั้นครับขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของการทดลองชาร์จนะครับกับชุดชาร์จตรงนี้ฮะ
e-tron ที่โชว์รูม Audi นะครับก็จะมี3หัวชาร์จด้วยกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นหัวชาร์จแบบชาเดโมนะครับและของ Audi ที่ใช้ก็คือตัวนี้ครับหัวชาร์จแบบ CCS นะครับตัวนี้เป็นชุดชาร์จไวครับ50กิโลวัตต์จะใช้เวลาชาร์จไม่เกิน2ชั่วโมงครับสำหรับการชาร์จตั้งแต่0ถึง 80% นะครับส่วนชุดนี้ที่เราชาร์จอยู่เป็นชุดชาร์จแบบ ACอันนี้ชุดชาร์จ DC นะครับชาร์จด้วยไฟกระแสตรงนี่ชุดชาร์จ AC ชาร์จด้วยไฟกระแสสลับเป็นสายชาร์จที่แถมมาให้กับในรถนะครับตรงนี้ใช้กำลังชาร์จที่11สูงสุดนะครับความไวสูงสุดอยู่ที่11กิโลวัตต์ per hour ก็คือ1ชั่วโมงชาร์จไฟได้ประมาณ11กิโลวัตต์แต่วิ่งจริงอยู่ที่ประมาณ10กิโลวัตต์เท่านั้นนะครับตอนนี้อีก5ชั่วโมงเราจะเต็มนะครับมาชาร์จได้เลยฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้า Audi e-tron ทุกคนถามว่าวันนี้ทำไมผมไม่ลองใช้ชุดนี้บังเอิญว่าแจ็คพอตมีการเปลี่ยนพอดีครับมีการเปลี่ยนตัวระบบนิดหน่อยครับทำให้ตัวชุดของ Quick Charge ยังไม่สามารถใช้งานได้ในวันนี้แต่วันอื่นๆชาร์จได้แน่นอนครับก็ต้องมีข้อถามอีกว่าแล้วมันน่ากลัวไหมนี่ผมชาร์จกลางสายฝนด้วยนะคือมีฝนตกปล่อยๆลงมาถ้าท่านเห็นอยู่นะครับเรียนตามตรงไม่รู้แต่ถามว่าน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเพราะว่าเท่าที่ดูจากการออกแบบการดีไซน์ของ Audi เนี่ยฮะคุณจะสังเกตว่าเขาจะมีถ้าสมมุติฝนตกลงมาน้ำมันจะไหลออกไปด้านนอกมันจะมีตัวที่รับอยู่เหมือนเป็นบ่าเอาไว้ฮะสามารถน่าจะป้องกันได้ยกเว้นแต่หนักจริงๆนะครับแต่ถ้าปล่อยๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวสามารถชาร์จได้ผมแตะตัวรถได้ไม่กลัวไฟดูดด้วยนะครับพิสูจน์ให้ดูกันจะจะถามว่ากลัวตายไหมคือก็เอาเป็นว่าเรามั่นใจว่าในระบบเซฟตี้ของตัวรถไฟฟ้าเขามีมากพอฝนตกนะให้ดูเห็นๆจะแบบนี้ใครก็ตามที่ยังกลัวอยู่แต่ผมไม่ได้ให้ตกจ้างแล้วน้ำท่วมถ้าน้ำท่วมน่ะอันนั้นอ่ะไม่รอดผมบอกเลยว่าถ้ามีไฟรั่วคุณโดนดูดแน่แต่นี่ไม่ได้น้ำท่วมมีแค่เป็นละอองอย่างนี้ไม่น่าห่วงแต่ประการใดถ้าไม่เกิดไฟรั่วนะครับก็เรียบร้อยสำหรับการชาร์จนะครับแล้วระหว่างชาร์จแน่นอนก็มีคำถามว่าเอาออกได้ไหมในระหว่างที่ไม่เต็มเอาออกได้ครับกดตรงนี้มันก็จะหยุดแล้วแล้วเราก็ชาร์จมันดึงมันออกแต่ถ้าระหว่างชาร์จเราจะดึงไม่ออกนะครับเพราะว่าเขาจะมีตัวล็อกอยู่เพื่อป้องกันระบบต่างๆตรงนี้นะฮะเป็นอันว่าเรียบร้อยสำหรับการทดลองชาร์จเจ้า Audi e-tron ในวันนี้